สมมติว่าไปทำต้นไม้ตายโอ้โหเคืองน่าดูไม่ใช่เคืองธรรมดาเนี่ยเคืองมากยึดมั่นมากใช่ไหมยึดมั่นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยโปรหัวล้อเลยเขาบอกนั่นแสดงว่าเคยเห็นท่านวันเป็นแบบนั้นใช่ไหมผมจะไปหัวล้ออย่างนั้นดีเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานมันยึดบางทีมันมาจากเรื่องดีๆนี่แหละแต่ว่าด้วยการไม่เข้าใจเรื่องกระบวนการของตัณหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกเคืองนี่เป็นไปแล้วงั้นอย่าแปลกใจนะว่าไอ้ตัวอุปาทานเนี่ยเวลาไปยึดในเรื่องใดปุ๊บมันขวางเลยให้กุศลจิตไม่เกิดมันเลยไม่ได้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิเท่าที่ควรนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ถ้าตัณหาเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐุปาทานนี่คือเห็นผิดตัณหาเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐุปาทานเช่นยังไงดีจากข้อความยินดีติดใจในอารมณ์เนี่ยเป็นเหตุให้ความเห็นผิดที่เกี่ยวกับศีลปฏิปาทานเป็นต้นหรืออัตวาทุปาทานเกิดขึ้นก็ได้หรือเกิดทิฏฐุปาทานคือยึดมั่นในความเห็นเขาท่านก็เลยเล่าเรื่องหนึ่งว่าในเรื่องหนึ่งก็พูดถึงในเรื่องว่าอารมณ์ที่เป็นเครื่องให้เกิดทิฏฐิเนี่ยความชอบใจพอใจทั้งหลายก็เลยยกตัวอย่างว่าพระเจ้าอังคติปกครองเมืองมิถิลาเมืองเนี้ยอยู่ในแคว้นวิเทหะพระเจ้าอังคติเนี่ยมีความเชื่อคำพูดของเสนาบดีที่เรียกว่าอาราตะเสนาบดีพวกเนี้ยแนะนำให้พระเจ้าอังคติเนี่ยไปหาอาจารย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ชื่อว่าคุณนะเป็นสกุลกัสสปะคุณนะกัสสปะเจ้าคุณนะกัสสปะนี่ลัทธิชีเปื่อยชีเปื่อยพวกนุ่งลมห่มฟ้าก็คือไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยพระเจ้าอังคติก็ถามปัญหากับคุณนะกัสสปะบอกว่าจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะไปเกิดในสุคติภูมิคุณนะกัสสปะก็ทูลตอบว่าการทำกุศลก็ดีอกุศลก็ดีเหล่านี้ไม่รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งเลยการปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้วัยวุฒิคุณวุฒิทั้งหลายก็ไม่ได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งว่างั้นเถอะผู้ที่ถือตัวมีปัญญาแท้จริงผู้นั้นก็เป็นคนโง่ชอบสร้างชอบบริจาคชอบให้ของผู้บัณฑิตทั้งหลายฉะนั้นจริงๆคือคนโง่ดีๆแหละไอ้คนรับทานก็เป็นคนฉลาดไอ้คนผู้ให้ทานก็คนโง่ว่างั้นเถอะที่สอนแบบนี้แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังสารวัฏเลยทั้งหลายเลยเนี่ยมันจะไปสุคติหรือทุคติมันก็ไปของมันเองกำหนดไม่ได้หรอกมันก็จะเวียนได้ตายเกิดไปอย่างเงี้ยจนครบ84มหากัปแล้วมันก็บริสุทธิ์ในตัวมันเองบริสุทธิ์ในตัวมันเองเนี่ยคำสอนแบบนี้น่าเชื่อไหมฉะนั้นใครจะทำดีทำชั่วจะอะไรต่างเหล่านี้มันไม่ได้มีผลใดๆหรอกจิตใจของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมันสะอาดบริสุทธิ์เองเมื่อครบ84กับแล้วก็พากันเข้าถึงนิพพานพ้นจากสังสารวัฏเป็นต้นโอ้โหพออาจารย์คุณะกัสสปะบอกแบบนี้แล้วเนี่ยมีเสนาบดีที่ชื่อว่าอาราตะเนี่ยก็สนับสนุนอาจารย์ผู้นี้ทันทีบอกว่าตนเองเนี่ยเมื่อพบก่อนเนี่ยเป็นคนฆ่าวัวเขาระลึกชาติได้นะเสนาบดีท่านนี้สามารถระลึกชาติได้หนึ่งชาติบอกว่าชาติที่แล้วเนี่ยฆ่าวัวว่างั้นพอข้าพเจ้าตายลงแทนที่จะไปตกอบายแต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้และยังได้ความสุขด้วยและยังได้เป็นเสนาบดีด้วยว่างั้นจึงแสดงให้เห็นว่าการทำอกุศลก็ไม่ได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งเลยว่างั้นเนี่ยแม้ท่านคำสอนของท่านคุณะกัสสปะเนี่ยสมจริงว่างั้นเพราะข้าพเจ้าประสบมากับตัวเองเลยเพราะชาติที่แล้วเป็นคนฆ่าวัวงั้นในชาตินี้จริงๆตัวเองจะต้องลงอบายทุกขติวิบัติในโลกตามคำพูดที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิแต่นี้ทำไมตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้ตำแหน่งเป็นเสนาบดีอยู่กับท่านเนี่ยพูดรับรองความเห็นของท่านคุณะกัสสปะเสนาบดีพวกนี้จริงๆแล้วเขามีอะไรรู้ไหมมีชาติสารยานชาติสารยานก็แปลว่าสามารถระลึกชาติได้ชาติเดียวบ้างบางคนได้แค่สองแต่ระลึกด้วยความเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลนะแต่ระลึกได้เพียงชาติเดียวจึงไม่สามารถรู้ไปถึงความเป็นไปในภพที่3ที่4เป็นต้นได้ที่จริงนะชาติที่2เนี่ย
ที่เสนาบดีท่านเนี้ยระลึกได้เนี่ยเป็นคนฆ่าวัวแต่ในชาติที่สามแกทำกุศลไว้แกเคยบูชาพระเจดีย์แล้วก็บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่างั้นเถอะแต่เวลาใกล้จะตายเนี่ยในชาตินั้นกุศลเนี่ยจริงๆแล้วในชาติที่สองแกมาเกิดเป็นคนแล้วก็มีอาชีพฆ่าวัวแต่ในชาติที่สามเนี่ยแกไปเคยบูชาพระเจดีย์บูชาพระบรมสารีริกธาตุแต่พอแกมาเกิดเป็นคนฆ่าวัวเนี่ยกรรมทั้งการฆ่าวัวในชาติที่สองเนี่ยไม่ให้ผลพอใกล้จะตายเนี่ยกุศลที่เกี่ยวกับการบูชาพระธาตุบูชาพระเจดีย์มาให้ผลก็เลยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเลยมีตำแหน่งสูงได้รับยกย่องบูชาเนี่ยแกระลึกแบบนี้แกระลึกชาติที่สามเป็นต้นน่ะไม่ได้แกไประลึกได้ชาติเดียวแกก็เลยเห็นสอดคล้องกับทางท่านคุณากัสสปะนี่เป็นแบบนี้ก็เลยสนับสนุนทิฏฐิลัทธิความเห็นเห็นไหมตัณหาเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐุปาทานเห็นยังความยึดมั่นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วหรอกจริงๆมันเป็นเหตุบังเอิญเกิดขึ้นแล้วก็ท่านกุณากัสสปะบอกถ้าครบ84มหากัปเดี๋ยวสัตว์ก็จะบริสุทธิ์เองไม่ต้องไปทำอะไรเนี่ยทีนี้นี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ในขณะนั้นก็เลยมีทาสีคนหนึ่งทาสน่ะคนเป็นลูกน้องเขาเป็นทาสเขาในยุคนั้นน่ะชื่อพีชกะถือศีลปฏิบัติเคร่งครัดนั่งฟังอยู่เนี่ยพอได้นั่งฟังอาจารย์คุณากัสสปะแสดงธรรมมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ปุ๊บเนี่ยฟังปุ๊บก็ร้องไห้ขึ้นมาแล้วก็สนับสนุนความเห็นบอกว่าโอ้จริงว่างั้นไอ้เจ้านี้ก็ระลึกชาติได้เหมือนกันระลึกชาติได้เมื่อชาติก่อนเนี่ยเคยเป็นเศรษฐีเจ้าทาสคนนี้ทาสกรรมกรคนนี้แกระลึกได้1ชาติเหมือนกันเมื่อชาติที่แล้วเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ตั้ง80โกฏและทำบุญรักษาศีลอยู่เสมอไม่เคยทำทุจริตเลยแต่พอตายจากชาตินั้นแล้วเนี่ยอย่างนั้นนะกุศลที่ข้าพเจ้าทำไว้ไม่ให้ผลว่างั้นนะไม่เคยให้ผลตนเองกลับมาเกิดเป็นทาสมาเป็นลูกจ้างเขามาเป็นลูกน้องเขาไม่มีทรัพย์ทั้งที่ตอนนั้นน่ะให้ทานรักษาศีลทำบุญตลอดเลยว่างั้นแต่บอกว่าแม้มาเกิดอย่างเงี้ยจนขนาดนี้ก็ยังอุตสาหะทำบุญอยู่เสมอไม่ได้นึกถึงความลำบากและก็เว้นจากทุจริตด้วยเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังอย่างนี้ปุ๊บก็เลยออกสนับสนุนทีนี้จริงๆคืออย่างนี้เจ้าทาสคนเนี้ยก็คือระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวไม่รู้ว่าในสมัยศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าทาสคนนี้พิจกะเนี่ยได้เกิดเป็นคนเลี้ยงวัววันหนึ่งวัวที่เลี้ยงหายก็เลยออกติดตามไงไปในป่าก็เลยไปเจอภิกษุรูปหนึ่งเดินหลงทางมาไอ้พระเห็นคนเลี้ยงวัวเนี่ยก็เลยถามหนทางที่จะออกจากป่าคนเลี้ยงวัวก็ไม่ได้สนใจในคำถามเพราะกำลังหาวัวที่หายพระก็ถามซ้ำอีกหนทางที่จะออกจากป่าไปทางไหนเป็นต้นเหล่านี้บอกหน่อยไอ้คนเลี้ยงวัวเนี่ยพิจกะเนี่ยไม่พอใจก็เลยกล่าววาจาไม่สุภาพบอกว่าพระลูกเนี่ยยุ่งมากไม่รู้จักกาลเทศะว่างั้นเห็นจะเป็นพวกตระกูลต่ำมั้งไอ้พวกทาสมาบวชแน่นอนเลยไอ้พระรูปเนี้ยเนี่ยด้วยวาจาประทุษร้ายอย่างเงี้ยด้วยวาจาประทุษร้ายแก่พระอันนี้ชาติที่สามเหมือนกันนะไปประทุษร้ายแก่นักบวชที่เขาถามทางก็โกรธว่าไอ้เจ้าเนี้ยที่มาบวชเนี่ยสมณะหัวล้นเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ดีอะไรหรอกถามเราไม่ตอบแล้วก็ยังมาถามซ้ำอีกนี่สงสัยเป็นทาสไอ้เป็นขอทานหรือทำนองเนี้ยเนี่ยด้วยบาปกรรมตัวเนี้ยมาส่งผลในชาติที่ตนเองจะเป็นเศรษฐีอ่ะก่อนหน้านั้นทำบุญมาแล้วมาเกิดเป็นเศรษฐีนี่ในก่อนเป็นเศรษฐีอ่ะพอเป็นเศรษฐีแล้วก็ให้ทานรักษาศีลตลอดแต่มาเกิดเป็นทาสกุศลในชาติที่สองไม่ให้ผลแต่กุศลอกุศลเป็นกุศลในชาติที่สามเป็นกุศลอ่อน
จริงๆก็คือว่ามีกุศลที่อ่อนแอมากก็คือการด่าเขาว่าทาสด่านักบวชว่าทาสกรรมนั้นก็ทำให้ตนเองเกิดเป็นมนุษย์จริงๆก็คือว่าทำให้กุศลมีกำลังอ่อนก็เลยเกิดได้แค่ทาสทีนี้ด้วยอัธยาศัยที่ตนเองเนี่ยในชาติที่สองเป็นผู้ให้ทานเป็นเศรษฐีมาก่อนให้ทานรักษาศีลมาอย่างต่อเนื่องพอมาเป็นทาสก็ยังมีอัธยาศัยชอบให้ทานรักษาศีลแต่ระลึกได้ว่าตนเองในชาติที่แล้วเป็นเศรษฐีแต่ชาตินี้ตนเองเป็นคนจนและเป็นทาสด้วยก็เลยไปรองรับคำสอนของเจ้าคุณากัสสปะเนี่ยที่เป็นมิจฉาทิฏฐิว่าโอ้จริงบอกว่าทำดีมันได้ไม่ดีเนี่ยพอมองไปเห็นที่ตัวเองทำไม่ดีก็เลยมารับรองก็ร้องไห้อย่างนี้เป็นต้นทำให้พระเจ้าองคติโอ้โหเชื่อใหญ่เลยแต่เนี้ยพอเชื่อแล้วโอ้โหแต่เนี้ยไม่สนใจอะไรแล้วแต่เนี้ยราชกิจเนี่ยลูกใครเมียใครทำอะไรต่างๆทำบาปกรรมเต็มที่แล้วเพราะไม่เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมจนลูกสาวเนี่ยลูกสาวเป็นสัมมาทิฏฐิเตือนยังไงก็ไม่ได้ลูกสาวระลึกชาติได้ตั้ง7ชาติด้วยนะเตือนยังไงก็ไม่เชื่อเตือนไงก็ไม่เชื่อร้อนไปถึงพรหมนารทกัสสปะพรหมเนี่ยลงมาจัดการอธิบายในส่วนจริงก็ในเรื่องนี้ยาวนะสรุปก็คือทำให้เกินสัมมาทิฏฐิเป็นต้นได้เรื่องนี้เห็นว่าตัณหาความสนุกสนานในกามคุณทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐุปาทานคือความเห็นผิดว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วอะไรก็แล้วแต่นี่คือเขาเรียกว่าตัณหาเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐุปาทานนี่เป็นไปด้วยกันอย่างนี้พอมองเห็นภาพไหมตัณหาเป็นปัจจัยเกิดศีลและปฏิปาทานคือใครอย่างเช่นผู้ปฏิบัติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขเนี่ยเพราะความไปเชื่อครูบาอาจารย์สอนว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะได้ไปสุคติโลกสวรรค์ก็ลงทุนลงแรงปฏิบัติเลยทีนี้จะให้ปฏิบัติเป็นอะไรก็ยึดมั่นอะไรก็ยึดมั่นเพื่อต้องการไปได้สุคติโลกสวรรค์เพราะคิดว่าจะบริสุทธิ์ได้จะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์ได้เนี่ยด้วยการปฏิบัติแบบนี้ด้วยความทรมานแบบนี้เป็นต้นเป็นศีลปฏิปาทานนะเช่นพวกบำเพ็ญวัดปฏิบัติต่างๆอย่างพวกอเจรกาศเนี่ยนี่เป็นศีลปฏิปาทานยึดมั่นว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องแก้ผ้าต้องอะไรก็แล้วแต่หรือถืออะไรแบบเคร่งคัดแบบประหลาดถ้าอย่างพวกเราทั้งหลายก็คือไปเข้าใจผิดไปสำคัญว่ายึดติดในรูปแบบนี้แล้วจะทำให้ตนเองได้สุคติโลกสวรรค์หรือได้พรหมโลกเนี่ยก็ทำแล้วก็สำคัญว่าสุคติโลกสวรรค์เป็นนิพพานด้วยนะเป็นความสะอาดบริสุทธิ์ด้วยนะสำคัญว่าพรหมโลกนั้นเป็นนิพพานด้วยอย่างเงี้ยว่าจะสะอาดบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นบรรดาพวกยึดถือการปฏิบัติแล้วสำคัญว่ากามภูมิทั้งหลายเป็นนิพพานปฐมฌานภูมิเป็นนิพพานทั้งหลายอย่างนี้จัดเข้าในข่ายของตัณหาเป็นปัจจัยเกิดศีลปฏิปาทานหมดเลยมองเห็นภาพยังทีนี้ตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอัตวาทุปาทานเป็นยังไงยกตัวอย่างใครดีเลยเนี่ยถ้ายกตัวอย่างจริงๆก็คือว่าคนที่สำคัญมั่นหมายว่าขันห้าเป็นอัตตาตัวตนในสมัยครั้งพุทธกาลก็คือสัจจการนิครนใช่ไหมสัจจการนิครนเนี่ยมีความสำคัญว่าขันห้าเป็นอัตตาตัวตนชัดเลยสำคัญว่าเป็นอัตตาที่จริงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าขันห้าเกิดดับใช่ไหมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอสัจจกะนิคนได้ยินอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทนไม่ได้ทนฟังคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้อยากจะไปโต้วาทะพุทธเจ้าเต็มทีคิดอยากเกี่ยวไปโต้วาทากับพระพุทธเจ้าเหตุผลเพราะอะไรก็เลยชวนบรรดากษัตริย์ฤฉวี500ให้ไปด้วยและพูดอวดว่าพวกท่านคอยดูนะเราจะทำให้สมณโคดมเนี่ยสะดุ้งสะท้านหวั่นไหวกลัวต่อวาทาของเราให้เหมือนหนึ่งแพ้ที่ถูกจับคอเขย่าจับแพ้ตัวเล็กเขย่าได้ทดลองอย่างนี้แล้วก็เลยพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าก็เลยไปสอบถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเราก็
ว่าสอนพุทธเจ้าสอนอย่างไรพุทธเจ้าบอกเราอบรมสาวกของเราว่ารูปนามขันธ์5ที่ปรากฏเป็นสัตว์ทั้งหลายนั้นล้วนแต่เป็นอนิจจังบ้างทุกขังบ้างเป็นอนัตตาบ้างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้เป็นต้นว่างั้นเถอะสัจจการนิคนก็เลยบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมดาเนี่ยผลไม้ต่างๆพืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ที่จะเจริญงอกงามได้ก็ต้องอาศัยพื้นแผ่นดินชั้นใดสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่อาศัยขันธ์5แล้วก็ย่อมได้เสวยสุขบ้างทุกข์บ้างทำกุศลบ้างอกุศลบ้างแล้วหาความสุขในมรรคผลบ้างเนี่ยในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นน่ะอัตตาตัวตนก็ยังปรากฏอยู่ฉะนั้นในการที่พุทธเจ้าสอนบอกว่าสัพเพธัมมาอนัตตาน่ะไม่ถูกต้องมองออกมั้ยมองออกมั้ยฉะนั้นการที่ไปทำกุศลอกุศลทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นสุขบ้างทุกข์บ้างทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้การเสวยสุขเสวยทุกข์มันก็ต้องมีอัตตาตัวตนนี่แหละผู้เสวยถ้าไม่มีอัตตาตัวตนไปเสวยแล้วใครเป็นผู้รับสุขรับทุกข์เล่าและทำบุญทำบาปใครผู้รับผลบุญผลบาปเล่ามันต้องมีอัตตาตัวตนเป็นผู้ไปรองรับสิว่างั้นเถอะ นี่ไปค้านใครไปค้านพระพุทธเจ้า เอ๊ะฟังดูแล้วมีเหตุผลไหมมีหรือไม่มีถ้าอย่างเราก็มีนะใช่ไหมพระเจ้าก็เลยบอกว่าการที่ท่านกล่าวอย่างนี้ก็หมายความว่าท่านมีความเห็นว่าขันห้าเนี่ยเป็นตัวของเราใช่หรือไม่สัจจการนิคนก็บอกว่าไม่ใช่แต่ข้าพเจ้าหรอกแม้บรรดาเจ้าฤาษีทั้งหมดเนี่ยหรือบุคคลทั้งหลายที่มาวันนี้ก็เห็นอย่างข้าพเจ้าทั้งนั้นพระเจ้าบอกว่าสัจจการเธอเอาความเห็นเอาทิฏฐิของเธอคนเดียวพอไม่ต้องไปอ้างทิฏฐิคนอื่นเพราะบรรดาคนที่มา500 600มา 1,000 นึงใครยังช่วยท่านได้มาถึงสถานการณ์นี้แล้วท่านต้องช่วยตัวเองแล้วฉะนั้นอย่าไปอ้างคนอื่นท่านนองอย่างเงี้ยนะว่างั้นก็เลยบอกว่าก็เลยทูลรับว่าข้าพเจ้าเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าแล้วก็บอกว่าบุคคลที่เป็นพระยวินินหรือผู้นำประเทศทั้งหลายเขามีอำนาจในประเทศนั้นๆจริงไหมโอ้จริงเมื่อมีอำนาจในประเทศนั้นๆสามารถจะเนรเทศก็ได้ขับไล่ก็ได้ลงโทษก็ได้แก่บุคคลใดที่ตนเองอยากให้เป็นไปตามประสงค์ได้บอกได้ว่างั้นเถอะก็เลยบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านยอมรับได้ไหมว่าท่านมีอิสระในร่างกายของท่านบอกว่าสามารถบังคับรูปร่างร่างกายที่ไม่สวยไม่งามเนี่ยบังคับได้ไหมก็เลยบอกว่าเพราะจริงๆแล้วสัจจการนิคนเป็นคนหน้าตาไม่ดีช่วยบังคับให้หน้าตาดีผมที่งอกบังคับให้ไม่งอกหนังไม่เหี่ยวย่นบังคับไม่เหี่ยวลองบังคับท่านบังคับได้ต้องคอนโทรลได้กำกับได้ลองช่วยกำกับที่อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าเนี่ยอายุล่วงการผ่านวัยมากๆบังคับให้เป็นแค่อายุ16ปีอ่ะอย่าให้มันแก่ช่วยบังคับเอาบังคับสุขเวทนามันเกิดตลอดทุกเวทนาเกิดตลอดไม่ทุกเวทนาเกิดเป็นต้นเนี้ยสัญญาคือความจำให้มันเป็นสัญญาอย่างนี้ตลอดสังขารขันให้เป็นสังขารขันดีๆเท่านั้นเนี่ยวิญญาณขันเป็นต้นเหล่านี้บังคับให้จักขุวิญญาณเท่านั้นเกิดไม่ให้ตัวอื่นเกิดไปเป็นไหมไปไม่เป็นเลยไปเจอแบบนี้ก็เพราะจริงๆมันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาไอ้ตัวตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอัตวาทุบาทานเพราะไปสำคัญว่าเป็นอัตตาตัวตนแล้วก็สำคัญว่าเราจะได้ไปผู้เสวยนี่แหละตัณหามันฉะนั้นที่เราทำทั้งหมดเหล่านี้ที่เราทำเราขยันเรียนหนังสือเราก็อยากให้อัตตาตัวตนเราฉลาดเราอยากให้อัตตาตัวตนเรามีตำแหน่งหน้าที่การงานเราให้อยากให้อัตตาตัวตนของเราเนี่ยไปมีลูกมีภรรยามีบ้านมีทรัพย์ใช่ไหมนี่ตัณหาเป็นปัจจัยกับอัตวาทุปาทานเป็นไปด้วยการแบบนี้จริงไม่จริงมันสำคัญว่ามีอัตตาตัวตนเป็นผู้เสวยผลจากการกระทำนั้นๆที่เรากินอาหารเลือกกินแต่อาหารดีๆๆๆๆเนี่ยเราก็ต้องการอะไรอยากให้อัตตาตัวตนของเราได้สารอาหารที่ดีให้หุ่นสวยหน้าตาดีชาญฉลาดแข็งแรงอายุยืนอะไรเงี้ยมันอยากให้อัตตาตัวตนของเราเนี่ยมันมั่นคง
จริงไม่จริงนั้นตัณหาเป็นปัจจัยกับอัตวาทุปาทานด้วยการแบบนี้จริงๆเอามีใครอยากถามอะไรไหมเลยพูดมาซะเยอะเลยวันนี้พูดที่จริงยังไม่ได้สงเคราะห์และยังไม่ได้สรุปประเด็นนะก็เลยอธิบายตรงนี้ก่อนเรื่องตัวตัณหาเป็นปัจจัยกับกามุปาทานยังไงทิฏฐุปาทานยังไงสีระปตุปาทานยังไงและอัตวาทุปาทานอย่างไรท่านเหนื่อยไหมอ้าวเชิญเชิญคือคิดว่าตัวเองพยายามมาผิดทางอะค่ะคือตอนที่พระเล่าเนี่ยนึกถึงตัวเองตอนที่ดูอ่างปลาตอนเด็กอะค่ะคือเห็นปลามันว่ายวนในอ่างแล้วมันพยายามจะกระโดดออกมาพอมันกระโดดออกมามันก็ดิ้นทุรนทุรายเพราะมันไม่มีอากาศหายใจอะค่ะคือปลามันต้องอยู่ในน้ําเหมือนกับเราที่อยู่ในความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอะพยายามที่จะออกแต่ว่าออกมาในเวลาที่มันไม่เหมาะหรือว่าออกมาในสภาวะที่มันไม่ใช่มันจะไม่เหมือนปลาที่กระโดดออกมาจากบ่อแล้วก็ต้องมาตายอยู่ข้างนอกเพราะขาดอากาศหรอคะหรือพระบอกว่าต้องมีวิธีที่ถูกต้องอะค่ะที่ว่าจะนำออกมาได้อยากทราบวิธีที่ถูกต้องที่จะนำออกมาจากห้วงทุกข์เหมือนกับปลาที่อยากออกมาจากบ่อที่ขังมันไว้ในน้ำแต่ไม่ใช่กระโดดออกมาแล้วเจอสภาพที่อยู่ไม่ได้อย่างนั้นนะคะอ๋อรบกวนนะคะมาอาจจะฟังประเด็นนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจเพราะคืออย่างนี้ถ้าตอบไม่ตรงประเด็นก็ท่วงๆมานิดคืออย่างนี้คือการเข้าไปเห็นความจริงของกระแสชีวิตเนี่ยเป็นการเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยทิฏฐิคือมันจะมีว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นทีนี้ในบรรดาความเห็นถ้ายังพัฒนาไม่ถึงปัญญาเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเราถูกบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรารูปกระแสชีวิตในส่วนของรูปธรรมและนามธรรมไม่ใช่เราเนี่ยถ้าเราฟังแบบนี้เราแค่เชื่อว่ามันใช่ด้วยตรรกะด้วยความคิดด้วยการที่ด้วยเหตุด้วยผลอย่างเงี้ยมันยังเป็นด้านแค่ทิฏฐิอยู่หรือในด้านของปัญญาที่ยังไม่เห็นชัดแต่ถ้าหากว่าปัญญาความรู้ความเข้าใจจนสามารถไปเห็นกระแสชีวิตจริงๆนะที่เป็นส่วนของรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยเมื่อไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่ได้เห็นแล้วไปอึดอัดเลยตัวเนี้ยเห็นแล้วเกิดความสุขซึ่งผิดกับทิฏฐิถ้าไปล็อกความเห็นเข้าไว้ถ้ามีใครมากล่าวทัศนคติหรือความเห็นที่ขัดแย้งหรือไม่ตรงกับที่เราเห็นมันจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาไม่ความเห็นของเขาเนี่ยมันมากระทบอัตตาตัวตนของเรามันจะป้องกันเต็มที่แล้วเข้ามาต่อต้านเต็มที่เพราะมันมีความรู้สึกว่าอัตตาของเราตัวตนของเราถูกรุกรานมันก็เลยต้องมาปกป้องเต็มที่มันก็เลยกลายเป็นเนี่ยทิฏฐิเป็นแบบนี้ตัวทิฏฐิเนี่ยมันเป็นตัวปิดบังปัญญาไว้ทำให้ปัญญาไม่สามารถออกมาทำหน้าที่ได้เต็มที่เพราะมันยังมีความสำคัญว่ามันมีเรามันมีอัตตาตัวตนเป็นแก่นเป็นแกนสิงอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนทั้งหลายเนี่ยมันยังมีตัวอัตตาตัวตนของเราเป็นผู้บงการเป็นผู้กำกับมันไปเห็นแบบนั้นเหมือนวิทยาศาสตร์บอกว่าสมองเนี่ยไอตัวสมองเนี่ยเป็นตัวกำกับทำให้มีการกำกับทำให้ยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเหล่านี้ได้ก็เป็นสำคัญตัวชีวิตตัวนั้นน่ะเป็นอัตตาตัวตนอยู่และอัตตาตัวตนตรงเนี้ยถ้ามันเสื่อมสภาพไปแล้วมันหมดไปแล้วบางทีก็คิดว่ามันสูญไปเลยมันไม่มีอะไรสืบต่ออันนั้นก็ทางวิทยาศาสตร์ก็จะมองในมุมแบบนี้เป็นต้นด้วยแต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งที่มองลึกลงไปกว่านั้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอัตตาตัวตนเนี่ยกำกับในการทำให้ยืนเดินนั่งนอนแล้วยังมีอัตตาตัวตนเนี่ยถ้าตายไปแล้วไอ้ตัวชีวะหรือตัวชีวิตตัวอัตตาตัวตนเนี่ยมันก็ออกจากร่างนี้ก็ไปสร้างร่างใหม่มันก็เลยกลายเป็นพวกกลุ่มสัสตะทิฏฐิที่เห็นว่าอัตตาตัวตนเนี่ยมันไม่ตายมันไปเหมือนเห็นคนเราตายปุ๊บพอมีวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ไปเข้าอีกร่างหนึ่ง
แล้วก็ไปสร้างร่างใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็กำกับต่อไปเมื่อร่างนี้แก่แล้วอะไรแล้วก็แตกดับไปงี้เป็นต้นที่นี่มาอาจจะพูดวนไปนิดหนึ่งก็คือว่าต้องการชี้เห็นว่าถ้าเราเข้าไปเห็นความจริงมันจะไม่เป็นเรื่องของความอึดอัดยกตัวอย่างเช่นนะอย่างวันนี้เราเห็นว่าผมเราหงอกหนังเหี่ยวย่นสรีระโค้งงอฟันหักสมองเริ่มเสื่อมถ้าไปเห็นความจริงอย่างนี้ถ้าเห็นด้วยทิฏฐิเห็นด้วยอัตตาทั้งหลายมันจะเครียดมันจะกุ้มจะทุกข์แต่ถ้าเห็นด้วยญาณปัญญาแล้วก็จะนึกถึงพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงแท้ไม่แปรผันพระพุทธเจ้าบอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาก็จะเห็นกระแสชีวิตที่มีชราและมรณะเข้ามาเบียดเบียนบีบคั้นเพราะชาติเป็นปัจจัยก็จะเห็นบรรดาทุกข์ที่เบียดเบียนบีบคั้นแต่ไม่ใช่ทุกข์ใจปัญญาที่ไปเห็นความจริงปุ๊บกับรู้สึกว่าโล่งโปร่งแล้วมีความสุขที่เราตั้งท่าทีทางใจและวางใจได้กับสิ่งที่มันเกิดไอ้ความรู้สึกเข้าไปยึดด้วยความเป็นอัตตาตัวตนมันถูกปัญญาเข้าไปวิจัยไปปล่อยวางมันวางแบบรู้ไม่ใช่วางแบบไม่รู้อามาเคยยกตัวอย่างหลายครั้งว่าเรายึดเหมือนเราอยู่ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งเรายึดเพชรประจำตระกูลแล้วเราก็ยืดกันมาตลอดว่านี่เพชรประจำตระกูลเพชรประจำตระกูลมาชั่วลูกชั่วหลานจนปัจจุบันและเราก็เชื่อว่าเป็นเพชรจริงๆอยู่มาวันหนึ่งคนรุ่นหลังเนี่ยเข้ามาเลยไปศึกษาเรียนรู้ว่าเพชรจริงเพชรปลอมเป็นยังไงไม่ต้องอาศัยความเชื่อแล้วจนสามารถเข้าไปดูเนื้อแท้ของวัตถุเหล่านี้แยกแยะได้ก็เลยเอาเพชรประจำตระกูลตัวเองที่สืบทอดกันมาหลายเจ้าคนที่ยึดว่าเรามีเพชรเพชรเป็นของเราเนี่ยเอามาดูพอไปดูอีกครั้งพอความรู้สึกไปเห็นหรือพอปัญญาเข้าไปเห็นว่าเอ้าที่เรายึดกันมาหลายเจ้าคนเนี่ยมันเป็นของปลอมถามว่าต้องท่องไหมว่าไม่ยึดหรือให้วางมันไม่ท่องแล้วพอไปรู้ความจริงว่านี่มันของปลอมพวกความรู้สึกยึดว่าเป็นเพชรเนี่ยมันหมดเลยแม้ชั้นใดปัญญาเวลาเกิดขึ้นเข้าไปเห็นรูปขันธ์นามธรรมสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำสังขารปรุงแต่งจิตเข้าไปรู้ทั้งหลายว่ามันเป็นสภาวธรรมที่เกิดดับสืบต่อการเกิดเป็นชาติแก่และดับเป็นชรามรณะมันมีการสืบต่อและเป็นไปอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ไอ้ความรู้สึกเข้าไปทุกข์มันไม่มีแล้วเพราะไปเห็นความจริงก็มีอย่างเดียวว่าทำชะไหนหนอที่จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มันก็เลยฝึกมันกลายเป็นการพัฒนาปัญญาแล้วแต่เนี้ยปัญญาเพื่อจะเข้าไปเห็นความจริงทีนี้ปัญญายังไม่ถึงก็ไม่ทุกข์เพราะว่าก็มาตั้งมั่นอยู่บนฐานของสมาธิยังไม่ได้ก็มาตั้งฐานอยู่บนกุศลศีลเป็นต้นทั้งศีลและสมาธิก็เลยเป็นปัจจัยเอื้อต่อกันและกันการดำเนินชีวิตก็เลยเป็นการดำเนินชีวิตที่เข้าใจโลกและเข้าใจชีวิตตามที่มันเป็นเวลาไปสัมพันธ์กับโลกและชีวิตก็ไม่ใช้ตัณหาและทิฏฐิเข้าไปสัมผัสให้ปัญญาให้สติให้ความเพียรที่สร้างสรรค์เข้าไปสัมพันธ์ก็เลยมองโลกและชีวิตตามที่มันเป็นมันเป็นแค่ไหนอย่างไรก็รู้เท่าที่มันเป็นนั้นไม่ได้เข้าไปปรุงแต่งซ้อนเสริมผันพิสดารจนกลายเป็นว่าเลยความจริงหรือเข้าไม่ถึงความจริงไอ้ตรงนี้ต่างหากที่สำคัญว่าถ้าเราเข้าไปเห็นความจริงแล้วมันจะไม่มีความอึดอัดคับข้องแล้วมันจะอยู่กับโลกได้โดยความรู้เท่าทันโลกและชีวิตไม่ได้ไปปรุงแต่งซ้อนเสริมหรือไปกระทำสิ่งทั้งหลายตามใจที่เราอยากให้มันเป็นแต่มันกระทำสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงที่มันเป็นนั้นเขาเรียกว่ามองโลกและชีวิตตามที่มันเป็นไม่ใช่มองโลกและชีวิตตามใจที่เราอยากให้มันเป็นมันก็เลยการเป็นการวางด้วยปัญญาไม่ใช่วางด้วยทิฏฐิ
พอจะมองเห็นภาพไหมเอาว่าไงขออีกนิดนึงนะคะพระคือพระบอกว่าให้มองด้วยปัญญาค่ะคือแล้วที่พระเทศมาวันนี้ก็คือตลอดมาเนี่ยมีทุกคนก็พยายามที่จะหาทางออกจากทุกข์บางคนก็ไม่มีคนเป็นจำนวนมากที่หาเราไม่พบทางที่ถูกแล้วก็ทางที่พระพุทธเจ้ามาเทศนาสั่งสอนนี้เป็นทางที่พ้นทุกข์ได้จริงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพระก็พูดถึงเรื่องของพุทธภูมิแล้วก็สาวกภูมิค่ะคือเราต้องรู้ตามใช่ไหมคะเราคิดเองไม่ได้เราต้องฟังแล้วเราก็ต้องยังไงต่อค่ะคือแบบตอนเนี้ยท่องได้แต่ว่ามันอาจจะยังแบบไม่ได้ถึงเข้าไปถึงเข้าใจแบบเข้าใจจริงๆหรือต้องแบบคิดได้เองหรือว่าให้จิตมันรับรู้เองอย่างเงี้ยเหรอคะหรือต้องเป็นในลักษณะประมาณไหนคะที่ว่ามันจะทำให้เราไปถึงสเตจนั้นได้อะคืออย่างนี้ว่าเวลาเราคือต้องยอมรับว่าเราเนี่ย เรามีบุคคลต้นแบบคือพระพุทธเจ้าเรามีหลักการคือธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วก็นำมาบอกมากล่าวนำมาแสดงฉะนั้นเราจึงไม่ต้องเสียเวลาในการไปคิดเองซึ่งกระบวนการความคิดของเราถ้าเจ๋งจริงดีจริงปัจจุบันนี้เราก็คงพ้นทุกข์เองได้อันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าความคิดของเราไม่เจ๋งหรอกถ้าคิดไปก็ตันและในส่วนจริงก็หลงทางจริงๆด้วยในเมื่อมีบุคคลซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประกาศยืนยันเองว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้รอบสามอาการ12ได้ด้วยตนเองแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะไม่ยืนยันว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่นี้พอพระองค์เนี่ยแทงตลอดอริยสัจ4วันนี้ทุกข์คือตัวปัญหานี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยก็หมายความว่าทุกมีเท่าไหร่พระองค์ก็รู้ปัญหามีเท่าไหร่พระองค์ก็ทราบเหตุให้เกิดทุกมีเท่าไหร่ก็ทรงทราบความดับทุกมีเท่าไหร่ก็รู้ข้อปฏิบัติเพื่อจะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกมีเท่าไหร่ก็รู้ในสัจญาณญาณที่รู้ในสัจจะนี่พระองค์รู้ด้วยนี่คือรู้สัจจะไม่ใช่แค่นั้นทุกเป็นกิจที่ควรรอบรู้ควรกำหนดรู้เนี่ยเห็นไหมว่าพระองค์ว่าควรทำกิจต่ออริยสัจอย่างไรทุกควรรอบรู้ควรกำหนดรู้ไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นคือทุกข์เป็นหน้าที่ของปัญญารู้ไม่ใช่หน้าที่ของเอาใจเข้าไปรับเวลาเราไปเจอปัญหาเจออุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้คนส่วนใหญ่เอาใจเข้าไปรับนี่แปลว่าปฏิบัติต่อทุกข์ผิดทุกข์ไม่ใช่หน้าที่ของใจแต่เป็นหน้าที่ของปัญญาที่เข้าไปแทงตลอดส่วนสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยควรละควรประหารไม่ใช่เป็นกิจที่ควรประหารนิพพานหรือนิโรธสภาวะเนี่ยควรประจักษ์แจ้งควรรู้ถึงมรรคมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี่ควรอบรมควรเจริญควรทำให้เกิดขึ้นอันนี้คือการปฏิบัติกิจต่ออริยสัจฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยรู้ทั้งสัจจะญาณญาณในสัจจะทั้ง4รู้ทั้งกิจญาณว่าควรจะปฏิบัติต่อทำกิจในอริยสัจอย่างไรและสุดท้ายคือกัตตญาณเนี่ยทุกในพระองค์รอบรู้หมดสิ้นแล้วสมุทัยละได้หมดนิโรธประจักษ์แจ้งมรรคอบรมให้บริบูรณ์แล้วฉะนั้นเมื่อเราเอาความเชื่อเนี่ยไปฝากไว้กับปัญญาของพุทธเจ้าเขาจึงเรียกว่าตถาคตโพธิสัตถาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของบุคคลต้นแบบระดับพุทธเจ้าซึ่งเป็นเอกบุรุษของโลกเหตุผลที่เราต้องเชื่ออย่างนี้เราจะได้เข้าไปใกล้นั่งใกล้เงี่ยโสดลงแล้วก็ตั้งจิตในการที่จะรับรู้แล้วจะฟังอย่างตั้งใจเพราะทฤษฎีข้อมูลหรือประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยประสบการณ์การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องฟังด้วยความตั้งใจทั้งหมดเหล่านี้คือประสบการณ์การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเพราะเราต้องการเดินตามหรือปฏิบัติตามเมื่อเราไปฟังด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยความตั้งใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มานี่เป็นสุตตะเขาเรียกเป็นเพื่อสั่งสมสุตตะสั่งสมข้อมูลตัวเนี้ยให้เป็นสุตตวาริยสาวกหมายความว่าเมื่อเผชิญปัญหาปุ๊บได้ยินเสียงกู่เรียก
ได้ยินเสียงกระซิบบอกจริงๆเหมือนกระซิบบอกอย่างนั้นว่ามันเหมือนกรณีที่เรารู้ทฤษฎีของการซ่อมรถหรือของการขับรถพอเราซ่อมรถได้ขับรถได้แล้วรู้แผนที่พอรู้อย่างชัดเจนปุ๊บเวลาขับรถไปปุ๊บเนี่ยเวลามันจะหลงทางปั๊บมันจะมีจิตหรือสติปัญญาทั้งหลายมาเตือนทันทีว่าผิดทางฉะนั้นการฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าต้องได้แบบนั้นแหละเวลาเราคิดแบบนี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าจะบอกทันทีว่าควรคิดอย่างนี้ถ้าคิดแบบนี้เป็นกามวิตกนะนี่ตรึกไปในกามนะถ้าคิดอย่างนี้ตรึกไปในพยาบาทนะถ้าคิดอย่างนี้เป็นไปในวิหิงสาให้น้อมออกมาเป็นเนกขมะคิดแบบนี้เขาเรียกน้อมออกจากกามคิดอย่างนี้น้อมไปในเมตตาคิดอย่างนี้เขาเรียกน้อมไปในกรุณาเมื่อดำริอย่างนี้จะเป็นปัจจัยต่อสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องจะเป็นปัจจัยแก่การดำริที่ถูกต้องความชาญฉลาดที่ถูกต้องทั้งหลายทั้งความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องจะผลักดันคำพูดออกมาจึงจะเป็นสัมมาวาจากระทำออกมาจึงจะเป็นสัมมากัมมันตะดำเนินชีวิตจึงจะเรียกว่าสัมมาชีวะเพียรเรียกว่าสัมมาวายามะระลึกเรียกว่าสัมมาสติตั้งมั่นเรียกว่าสัมมาสมาธิเกิดญาณะขึ้นมาเรียกสัมมาญาณะถ้าหลุดพ้นจึงจะเรียกว่าสัมมาวิมุตติจึงจะไม่หลุดถึงจะไม่ออกนอกลู่นอกทางอย่างนี้ทั้งหมดเหล่านี้เขาเรียกว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมที่พระองค์ทรงบอกไว้เนี่ยเป็นข้อมูลกลางในการมากำกับไม่เอาความรู้สึกของเราเข้าไปตัดสินเพราะเรารู้แล้วว่าความรู้สึกของเราที่ผ่านมาทั้งหลายเนี่ยถ้าดีจริงเราต้องพ้นทุกข์ได้จริงต้องออกจากความโลภโกรธหลงได้จริงอันนี้เราต้องยอมรับว่าไม่ดีอย่างนี้แหละพอเราไปฟังแล้วมันได้เหตุได้ผลได้เหตุได้ผลจึงเรียกว่าได้ปัญญาจึงได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจงั้นคนที่สั่งสมข้อมูลให้เพียงพอไม่ใช่ว่าเราจะขับรถคันนี้และรู้เส้นทางนำพากระแสชีวิตของเราและรถคันนี้ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้การขับรถของคนทุกคนหรือรถทุกยี่ห้อแต่ให้ขับรถที่เราจะขับแล้วก็รู้เส้นทางที่เราจะไปให้ถูกแค่นี้พอนี่คือกลุ่มเอาตัวรอดนี่ทั้งบอกว่าบางคนอาจจะมีจุดสตาร์ทต่างกันนะเหมือนเราจะไปจุดหมายสมมุติว่าเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยบางท่านอาจอยู่จุดสตาร์ทตรงไหนก็ไม่รู้ในโลกใบนี้มันคนละจุดแต่บุคคลที่รู้ดีที่สุดเนี่ยคือพระพุทธเจ้าจึงสามารถบอกเส้นทางให้กับคนได้เหมาะแก่คนนั้นๆได้ดีที่สุดมันไม่ใช่ไปสตาร์ทเท่ากันหรือเหมือนกันนั่นเป็นแบบนี้ในข้อปฏิบัติก็จะเป็นไปอย่างนี้พอประมาณของแต่ละบุคคลที่จะสามารถที่จะดำเนินไปได้ถึงจุดหมายปลายทางตามหลักที่เราฟังแล้วเราเกิดความเข้าใจและจะสามารถนำพาชีวิตนี้เนี่ยออกจากกิเลสและกองทุกข์เป็นต้นได้ไม่รู้ว่ามาพูดอย่างนี้พอจะจับประเด็นได้ไหมพอได้ไหมไม่ได้ยินเสียงเข้าใจมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังติดอยู่นิดนึงว่าจะไปให้มรรคมันเกิดได้ค่ะแต่ว่าการที่พระอธิบายเรื่องของจุดสตาร์ทของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็การเดินทางของแต่ละคนระยะทางจุดเริ่มต้นไม่เท่ากันประมาณนี้พอจะทำให้สติปัญญาดูเข้าไม่เท่ากันแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยหนาแน่นมากกิเลสโอ้โหต้องใช้ความเพียรเยอะบางคนเขากิเลสไม่หนาแน่นเขาเบาบางมากบางคนมีข้อมูลสั่งสมมาดีมากฟังไม่เท่าไหร่ก็เข้าใจบางคนข้อมูลสั่งสมมาโอ้โหน้อยมากก็ไม่ใช่พูดให้ท้อแต่พูดให้เข้าใจฉะนั้นจึงไม่ควรไปเทียบ
คนนั้นคนนี้ต้องไม่เทียบต้องว่าเหมือนเราเคยเข้าการเรียนทางโลกกันมาทั้งนั้นต้องว่าวิชาทางโลกเป็นวิชาหากินไม่ใช่วิชาพ้นทุกข์อย่ามาเทียบกันคนละประเด็นถ้ามาเทียบเรามึนเลยตอนนี้งงหมดแล้วแต่วิชาของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็จะหากินอย่างไรพระองค์ทรงบอกเรื่องการวางท่าทีทางใจและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกที่จริงพระพุทธเจ้าบอกทุกเรื่องนั่นแหละบอกทุกเรื่องแต่ว่าวิชาทางโลกทั้งหลายเราก็ต้องเรียนรู้ดังที่ได้บอกฉะนั้นตรงนี้ก็หมดเวลาก็พยายามฟังบ่อยๆแล้วก็ตามฟังแล้วท่านทั้งหลายก็จะได้ข้อมูลในการที่จะเพียงพอต่อการที่จะเป็นหลักในการที่จะตนเองจะดำเนินชีวิตได้ที่ทำสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่เป็นทั้งโลกียะและเป็นปัจจัยแก่โลกุตระเป็นต้นได้วันนี้เกินเวลามา4นาทีขอเชิญท่านทั้งหลายตั้งจิตให้สงบในการระลึกถึงความจริงของชีวิตในเรื่องของสัจจะตอนนี้เราเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่เอาอริยสัจมาจับว่าชรามรณะเป็นทุกข์อย่างไรเหตุที่ทำให้ชรามรณะเกิดขึ้นเป็นสมุทัยอย่างไรสภาวะที่เป็นดับชรามรณะและดับเหตุของชรามรณะเป็นนิโรธข้อปฏิบัติให้ถึงนิโรธเป็นมรรคตอนนี้ก็คือทำสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจ
เชิญท่านทั้งหลายอุทิศส่วนกุศลกันสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำณบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางๆหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้ง3อยู่ในกำเนิดทั้ง4มีขันธ์5ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์4ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิขอให้เราท่านทั้งหลายกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันอีกครั้งกราบกราบกราบขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระบรมศาสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจแล้วเกิดมหันตภัยคือโรคภัยระบาดแผ่นดินไหวน้ำท่วมคือกิเลสรุมเร้าทั้งหลายมนุษย์เหล่านั้นก็หาต้นไม้เป็นสรณะบ้างภูเขาเป็นสรณะบ้างหาพระอินทร์พระพรหมเป็นสรณะเป็นต้นบ้างพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเมื่อประชาสัตว์อาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงเข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทพระศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัจด้วยการกำหนดรู้สมุทัยสัจจะด้วยการละปหานให้หมดสิ้นนิโรธสัจจะด้วยการทำให้แจ้งมรรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนสามารถทำตนเองให้เข้าถึงโลกุตตรสรณคมได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นแหละเป็นสรณะอันสูงสุดเมื่อประชาสัตว์อาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วสามารถจะพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้